เกือบแล้วเกือบแล้วมาใหญ่แล้วน้ำมาดูสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลจากเชิงดอยสุเทพนะเข้าสู่ย่านหลังมช.ในตลาดสันคยอมนะแล้วก็ถนนสายหางดงนะมาดูการรายงานของเพื่อนในกลุ่มไลน์นะครับที่คลองแม่เหียนะจังหวัดเชียงใหม่ครับคลองชลประทานสายนี้ปกติก็จะใช้น้ำทำน้ำประปาเนี่ยก็ยาวไปจนถึงอำเภอแม่ริมเนี่ยน้ำก็ท่วมเต็มขนาดนี้นะแม้แต่ในมช.ก็สภาพเป็นแบบนี้นะตอนนี้สถานการณ์น้ำป่าลำห้วยไม่ยังไงนะครับเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่อยู่ริมฝั่งน้ำไม่เหี้ยนะครับก็ขอเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บริเวณบ้านไม่ยังไงนะครับฝนตกตลอดเวลาแล้วก็มีท่าทีว่าจะหยุดถ้าเป็นในลักษณะนี้จะทำให้แม้ไม่เหี้ยนะครับจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะครับขอเตือนไปยังพี่น้องที่อยู่ลุ่มลำน้ำไม่เหี้ยนะครับลำห้วยที่ผมยืนอยู่นี่เป็นจุดที่ลำห้วยค่อนข้างจะลึกนะครับแต่ว่าน้ำก็ได้เพิ่มปริมาณเกือบเต็มกระฝั่งแล้วนะครับขอเตือนไปยังพี่น้องตำลุ่มตัวเองนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วมาใหญ่แล้วน้ำ